สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับดาวนะคะและก็ต้นสมุนไพรลูกว่านะคะวันนี้จะพามาแยกถุงค่ะต้นกล้าที่ดาวเพาะเอาไว้นะคะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องแยกถุงให้เขานะคะเพื่อเขาจะได้โตวันโตคืนนะคะก็มาเลยค่ะต้นก็กำลังสวยเลยนะคะเม็ดว่านะคะเป็นหน้าตาเขาก็จะเป็นลีลีเหมือนแคปซูลนะคะแข็งๆนะคะลูกว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเพราะนี่เป็นไม้ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่เนาะลูกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นไม้สมัยก่อนอะโบราณเนาะถ้าใครเคยเป็นอยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็จะเคยเจอแล้วก็เคยทานนะคะลูกว่าเม็ดเขาจะดำๆม่วงๆนะคะฝาดฝาดหวานๆรสชาติเวลาออกมาจะเป็นพวงเป็นกระจุกกระจุกนะคะวันนี้ดาวก็ได้พันมาเม็ดใหญ่มากค่ะก็เลยเอามาเพาะนะคะแล้วก็จะแยกถุงให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะอันนี้ดาวก็ได้นะคะดูค่ะกระบะนี้คือเพาะไว้เต็มเลยนะคะเพื่อนๆถึงเวลาที่ต้องแยกแล้วพอเขาโตพอสมควรเรามาแยกกันค่ะก็เตรียมวัสดุนะคะก็มีดินปลูกนะคะมะพร้าวสับนะคะวันนี้ดาวก็จะแยกใส่ถุงดำรองก้นด้วยมะพร้าวสับค่ะดินนี่ก็ดินซื้อทั่วไปนะคะเป็นดินผสมแกลบดาวเอามาผสมแกลบเก่าค่ะรองพื้นกันเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยใส่ไปเลยนะคะตามด้วยดินปลูกเลยค่ะเพื่อนๆใส่เข้าไปเลยถ้าใครสะดวกดินแบบไหนก็ปรุงเองก็ได้นะคะค่ะก็จัดเตรียมไว้ต้นว่านี้เป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศศรีลังกาบังกลาเทศแถวอินเดียปากีสถานฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแถวนู้นเลยค่ะส่วนของไทยเรานะคะก็เป็นพันไม้พระราชทานและเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะเพื่อนและก็ยังถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลในเรื่องของความสำเร็จและความมีชัยนะคะชัยชนะดังนั้นบ้านไหนที่อยากประสบความสำเร็จก็ปลูกนะคะเป็นต้นไม้มงคลปลูกแล้วดีค่ะนะคะต้นว่านี่เป็นผลไม้ที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันหรอกไม่คุ้นเคยเนาะค่ะแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินซีมีฟอสฟอรัสแคลเซียมนะคะและคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีประโยชน์มากมายเลยต่อร่างกายของเรานะคะเวลาเรารับประทานส่วนมากก็นำมารับประทานตอนผลที่เขาสุกแล้วนะคะจะมีสีม่วงๆดำๆรสชาติจะเปรี้ยวๆอมหวานฝาดๆนิดๆ นะคะแต่บางทีบางต้นก็จะหวานเลยค่ะความฝาดก็จะไม่มากแล้วแต่ต้นนะคะแล้วก็บางทีก็ไปทำเครื่องดื่มสุขภาพค่ะก็ไปทำเป็นไวน์นะคะนอกจากนี้ลูกว่าก็ยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคด้วยนะคะเพื่อนๆในอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบเป็นเปลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาค่ะจากนั้นเราก็เตรียมดินแล้วนะคะเราก็จะมานำต้นนะคะเราก็ใช้อะไรก็ได้นะคะแซะอาจจะใช้ไม้ใช้ช้อนปลูกนะคะก็แซะพยายามดึงรากของเขาขึ้นมานะคะให้เบาๆนะคะอย่าแรงเพราะว่ารากจะขาดก็แซะขึ้นมาค่ะพยายามค่อยๆดึงค่ะแซะมาเลยนี่ได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆรากเต็มสมบูรณ์ดีค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ไปลงดินที่เราเตรียมไว้นะคะทำเป็นร่องๆนำนิดนึงปลูกลงไปเลยจากนั้นเราก็เดี๋ยวดาวจะให้ดูชัดๆนะคะพอวางลงไปแล้วเราก็ทำแอ่งให้เขานิดนึงทำหลุมๆให้เขาลงไปก็ตามด้วยดินเลยนะคะกรบดินเข้าไปด้านหน้าใส่เข้าไปเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็กดนิดนึงนะคะจับต้นให้ตรงกลางดีๆเลือกรากจะได้เดินสะดวกแล้วก็ทรงจะได้สวยนะคะตรงกลางค่ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของเขาต่อนะคะนอกจากมีสรรพคุณทางยาแล้วช่วยรักษาโรคต่างๆแล้วนะคะ
บำรุงในเรื่องของกระดูกด้วยนะคะเพื่อนๆชะลอความแก่ได้ด้วยค่ะผลสุกนี่กินแก้ท้องร่วงและอาการบิดได้ด้วยนะคะใบเมล็ดเปลือกใช้ได้ทุกส่วนของต้นเลยค่ะนะคะอีกทั้งยังช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ใบและเมล็ดนะคะนำมาต้มหรือบดให้ละเอียดแล้วนำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเบาหวานได้ด้วยค่ะเนื่องจากมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะในใบและก็เมล็ดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังช่วยลดอาการเสี่ยงของการเกิดลูกหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมองได้ด้วยนะคะเพื่อนๆมีส่วนช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารการเพิ่มการหลั่งน้ำดีและน้ำย่อยต่างๆด้วยนะคะโดยการใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะเขาก็จะมีการสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยจากต้นว่านี้ค่ะนะคะช่วยลดการจับตัวของลิ่มเลือดนะคะปลูกได้หลายต้นเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากได้ไปปลูกที่บ้านก็ถ้าแวะผ่านมาทางนี้ก็ติดต่อขอรับได้เลยนะคะดาวเพาะเอาไว้หลายต้นเลยทีเดียวแยกไว้หลายต้นเป็นต้นไม้โบราณนะคะว่าเพื่อนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าคนที่ชอบนะคะคนรุ่นเก่ารุ่นแก่อยากจะอนุรักษ์นะคะต้นไม้พันต้นว่านี้ไว้ก็ติดต่อขอรับได้นะคะดาวมีเผื่อค่ะก็มีอยู่นี่หลายต้นเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้สนใจติดต่อมาได้เลยค่ะฟรีนะคะดาวให้แจกค่ะใครอยากได้สนใจแวะเข้ามานะคะพิกัดบ้านไร่อุดรธานีนะคะตรงบ้านจันทร์นะคะโทรเข้ามาเลยนะคะมาขอรับต้นใครสนใจติดต่อมาเลยค่ะประโยชน์จากต้นว่านะคะสรรพคุณเยอะแยะมากมายทานได้นะคะค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะมีสิ่งใดอยากแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะยินดีรับฟังนะคะแบ่งปันกันนะคะกับต้นไม้ค่ะคลิปนี้ดาวขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ